ความคืบหน้าล่าสุดคดีกลุ่มวัยรุ่นชายก่อเหตุบุกไปที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองแล้วก็ไปทำร้ายครูและนักเรียนรวมถึงมีการลวนลามเด็กนักเรียนหญิงภายในห้องเรียนขณะที่กำลังสอบเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนเหตุเกิดเพราะว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่พอใจที่ทางโรงเรียนเตือนให้ขบวนแห่งดใช้เสียงดังเนื่องจากโรงเรียนมีการจัดเป็นสนามสอบแกตแพทเมื่อวานที่ผ่านมาเบื้องต้นตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนออกหมายจับผู้ต้องหาตามหมายศาลอาญาธนบุรี20คนในข้อหาร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการพร้อมทั้งเยาวชนอีก4คนที่อยู่ในขั้นตอนการควบคุมส่งตัวไปยังศาลเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นการทำตามกระบวนการตามกฎหมายขั้นตอนเด็กและเยาวชนรวมทั้งหมดในคดีตอนนี้นะคะ24คนส่วนข้อหาอื่นๆเช่นทำร้ายร่างกายและอนาจารอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากผู้เสียหายเป็นเยาวชนพันตำรวจเอกลือศักดิ์ดำเนินสวัสดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนบอกว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังสอบปากคำผู้ต้องหา20คนเว้นเด็กและเยาวชนที่จะต้องมีสหวิชาชีพและอัยการมาร่วมสอบสวนด้วยเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพรวมถึงคนที่ลวนลามนักเรียนก็มีหลักฐานไปถึงตัวเหลือเพียงการสอบปากคำนักเรียนที่เสียหายเนื่องจากวันนี้มีสอบจึงยังไม่ได้เข้ามาให้ปากคำผู้เสียหายที่แจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนล่าสุดรวม12คนประกอบด้วยอาจารย์5คนเด็กนักเรียน5คนและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนทุกคนปลอดภัยส่วนเหตุจูงใจในการก่อเหตุก็เนื่องจากไม่พอใจที่จ้างวงดนตรีมาเล่นในงานบวช 20,000 บาทเพื่อความสนุกแต่กลับถูกให้ลดเสียงเพลงลงฟังเสียงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนค่ะร้ายร่างกายคนนี้ทำให้เสียทรัพย์อะไรนี้ก็ต้องแยกกันไปแล้วคนลวนลามยอมรับไหมก็น่าจะยอมรับนะเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มเขาก็บอกว่าคือไม่ได้ชี้หรอกแต่เขาก็บอกว่านี่คนนี้เป็นคนทำแล้วข้อหาอาจารย์ยังไม่ได้แจ้งเพราะว่าต้องสอบผู้เสียหายก่อนผู้เสียหายเป็นเด็กด้วยคือเยาวชนไม่ใช่เด็กเยาวชน18ตอนนี้ผู้เสียหายทั้งหมดกี่คนที่เข้ามาแจ้งความไว้แล้วตอนนี้มี12เป็นอาจารย์5นักเรียน5แล้วก็รปภ2เดี๋ยวก็คงไม่รู้ว่าจะมีมาแจ้งเพิ่มอีกไหมครับตอนนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีตอนนี้ออกมาหมดแล้วไม่ได้สาหัสหรือว่าไม่ได้นะสอบ12ท่านสอบในการผู้เสียหายเบื้องต้นสอบไปบ้างแล้วมีนักเรียนที่ว่ายังไม่ได้สอบเพราะว่าเขาพรุ่งนี้เขาวันนี้เขาจะต้องมาสอบอีก2วันสอบแกตแพทอีก2วันก็เลยยังไม่ได้สอบแล้วก็การสอบปากคำเด็กก็รู้ใช่ไหมว่าจะต้องมีสหวิชาชีพต้องมีอัยการก็ต้องนัดอีกทีนึงพี่คะแล้วมันเป็นไปได้ในถึงเรื่องการที่จะเอาผิดในข้อหาพวกอาจารย์พวกอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ต้องชัดเจนเพราะถ้าเกิดผู้เสียหายเขาชี้ยืนยันเราก็ต้องแจ้งเขาข้อหาแล้วก็ดำเนินการฟ้องศาลบุกรุกนี่คือเป็นบุกรุกสถานที่ราชการหรือว่าเป็นแขกสถานบุกรุกสถานที่ราชการด้านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่มาตรวจสอบความคืบหน้าด้วยตัวเองนะคะโดยไปที่สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนด้วยบอกว่าทางคดีเนี่ยก็จะดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นออกหมายจับ24คนแต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบการกระทำผิดเพิ่มเติมก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มหลังจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับสั่งการให้ทุกพื้นที่ตรวจสอบปัญหาในลักษณะเดียวกันพร้อมเร่งทำความเข้าใจกับทั้งสถาบันการศึกษาและวัดที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อวางแนวทางร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้อีกจากนั้นพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติก็เดินทางไปที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เพื่อให้กำลังใจครูและนักเรียนพร้อมทั้งพูดคุยทำความเข้าใจกับตัวแทนนักเรียนและเจ้าอาวาสวัดสิงห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยรวมทั้งวางแนวทางแก้ปัญหาให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าทำการสอบและได้รับผลกระทบด้านผู้ปกครองของนักเรียนที่มาสอบที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ในวันนี้นะคะก็เล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ยตกใจมากเพราะเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานโทรมาเล่าให้ฟังแล้ววันนี้น้องก็ต้องมาสอบที่นี่จึงขอให้แม่มาที่โรงเรียนด้วยเนื่องจากกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นรู้สึกสงสารเด็กนักเรียนที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวไปฟังความรู้สึกของผู้ปกครองค่ะเจอข่าวเมื่อวานใช่ไหมก็เป็นห่วงนะเพราะว่าเมื่อวานเพื่อนลูกเข้ามาสอบที่นี่เหมือนกันแล้วก็เลยเป็นห่วงแต่ลูกสาวมาสอบปัญญาวรคุณเมื่อวานวันเสาร์กับวันอาทิตย์สอบที่นู่นแล้ววันจันทร์มาสอบที่นี่ตอนนี้น้องก็สอบอยู่ทางไหนเ
ใช่สอบที่เนี่ยค่ะสอบที่วัดสิงห์เนี่ยวันนี้แล้วปกติแล้วเวลาน้องสอบหรือมีอะไรที่โรงเรียนอะไรขอไม่ค่ะเพราะว่าปัญญาบรคุณนี่มันใกล้บ้านใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ลูกไม่เคยมาเธอเลยต้องมานั่งเฝ้าเป็นห่วงเขาอย่างไรก็ห่วงความปลอดภัยด้วยไปดูข่าวอย่างนี้มันกลัวแล้วว่าเขาจะกลับมาอีกใช่ใช่แต่คิดว่ามันไม่กลับแต่ว่าลูกกลัวเธอเลยบอกคุณแม่ไปเฝ้าหน่อยเออเข้ามาเฝ้าส่วนบรรยากาศภายในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ซึ่งวันนี้ก็จัดสอบอีก1วันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ค่ะประเด็นที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวไปสอบถามทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่ส่วนจะนำตัวมาปรับทัศนคติหรืออบรมหรือไม่ขณะนี้ขอให้พนักงานสอบสวนทำงานก่อนแต่ว่าจะเข้าข่ายเป็นผู้อิทธิพลหรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะ